ครับสวัสดีนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาครับพันตำรวจโทพิสิทธิ์บุญมีสุขสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงปทุมธานีครับได้เปิดเผยว่าในช่วงค่ำของวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่ามีเหตุลูกทำร้ายแม่ด้วยอาวุธมีดที่พักแห่งหนึ่งในหมู่บ้านพฤกษา9นะครับหมู่ที่1ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีครับจึงรีบไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลที่ร่วมกตัญญูครับพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงที่เกิดเหตุพบว่าเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นกับปลูกติดกันแล้วก็ภายในบ้านชั้นล่างพบนางสาวหทัยรัตน์นะครับอายุ49ปีมีบาดแผลถูกของมีคมครับแทงที่กลางหลังและก็ใต้ราวนมซ้ายตัดขั้วหัวใจเลยนะครับหวังจะตัดขั้วหัวใจเลยแล้วก็พื้นบ้านแล้วก็ห้องน้ำมีร่องรอยเลือดหยดเป็นทางกระจายไปทั่วแล้วก็ยังพบร่องรอยการต่อสู้เข้าของกระจัดกระจายเจ้าหน้าที่ได้เร่งปฐมพยาบาลก่อนที่จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินะครับจากการสอบสวนคุณหทัยรัตน์บอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือลูกชายตนเองที่มีชื่อว่านายเต้อายุ17ปีครับโดยก่อนหน้านี้ได้วานให้ลูกชายเนี่ยขี่จักรยานยนต์พาไปทำธุระย่านพัฒนาการในช่วงเวลา13นาฬิกาแต่ลูกกลับไม่ยอมรอขี่จักรยานยนต์หนีกลับมาก่อนก็เลยทำให้ตนต้องเสียเวลานั่งรถกลับบ้านมาเองกว่าจะมาถึงบ้านก็มืดค่ำแล้วพอมาถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องราวดังกล่าวให้กับแม่ของตนนะก็คือคุณยายเนาะคุณยายอายุ71ปีซึ่งเป็นแม่ของตนเนี่ยฟังปรากฏว่าลูกชายที่นอนอยู่บนชั้น2ได้ยินก็ให้จึงเกิดความไม่พอใจลงมาจากห้องนอนเข้ามาปลุกปล้ำตบตีทำร้ายร่างกายตนจนข้าวของกระจัดกระจายระหว่างนั้นยายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็พยายามห้ามปรามแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับสุดท้ายลูกชายได้ใช้มีดพกนี่แทงเข้ามาที่หลังแล้วก็หน้าอกซ้ายรวม2แผลจนตัวเองเจ็บปวดสุดกองอยู่กับพื้นขณะที่ลูกชายก็ไม่สนใจก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปทันทีครับคุณแม่บอกว่าลูกชายคนนี้เป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาไม่พอใจก็จะลงไม้ลงมือทันทีตนเคยโดนลูกทำร้ายร่างกายด้วยการกระโดดถีบอกจนล้มมันแล้วนั่นแหละครับล้มทั้งยืนเลยนะก่อนหน้านี้ก็ถูกลูกด่าทอเสียหายมาโดยตลอดหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรจะพูดกับลูกชายอีกเพราะเชื่อว่าเกินเยียวยาแล้วเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบปากคำคุณหทัยรัตน์ไว้เป็นหลักฐานก่อนที่จะเร่งติดตามจับกุมตัวนายเต้ลูกทรพีคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยังเยาขวัญเจ้าดวงจิตแม่